ดี๋ยวเรามาดูงานวันนี้กันนะครับจากร้านบอส PC ก็โอเคนะครับผมก็งานวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมดทุกเครื่องเลยนะครับก็ตั้งแต่วันเสาร์จนถึงวันอาทิตย์เนี่ยเรามีโปรโมชั่นมากมายนะครับทั้งเป็นโปรอังเปาทั้งโปรส่วนลดคือตอนนี้มันก็มีโปรอยู่ประมาณหนึ่งก็ยังไงลองทักถามที่แอดมินได้เลยนะครับว่าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับแต่ว่าโอ้โหเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาบอกตรงว่าเดือดมากๆนะครับผมอ่ะโอเคทีละเครื่องทีละสเต็ปแล้วกันสำหรับวันนี้นะครับเอาที่เครื่องนี้ก่อนเครื่องนี้ก็จบไปแล้วนะถ่ายไปแล้วเมื่อวานลองไปดูคลิปเมื่อวานได้ 48,000 ใครที่งบครึ่งแสนเนี่ยผมแนะนำตั้งเครื่องนี้ก็แล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคเรามาดูเครื่องนี้ 2,990 บาทกำลังเทป PUBG แล้วดูมันนั่งเล่นแล้วดูมันนั่งเล่นคีย์บอร์ดพาดป่านะครับอ่ะ 2,990 เป็นราคาเฉพาะตัวเครื่องนะครับไม่รวมหน้าจอนะครับเฟรมเรท100กว่าเฟรมอันนี้ปรับอะไรครับให้เพื่อนดูนิดนึงครับปรับเป็น Full HD 1920x1080 แล้วเป็นสูงทุกอย่างนะครับปรับสูงทุกอย่างเลยเฟรมเรท100กว่าเฟรมครับลองดูโฟกัสที่เฟรมเรทนะนี่ครับ90เฟรม100เฟรมประมาณนี้นะครับสำหรับปรับสูงในงบ 2,990 ราคาเฉพาะเครื่องไม่รวมจอนะครับสเปคในเครื่องนี้ i5 Gen 12ครับ12400F 6 คอ 12 เทเทอร์โบ 4.4 RAM 16GB DDR4 Bus 3200 M.2 NVMe 256GB GTX 160 Super 6GB GDDR6 Memboard H610M Adlock Power Supply SigmaTech 600 วัตต์เคสลูกค้าเลือกเป็น IT Sonar Vampire เปลี่ยนไฟได้ปิดไฟได้ตามใจต้องการตามนี้เลยติดโลโก้ Boss PC เรียบร้อยนะครับตามนี้เคสไม่ชอบเปลี่ยนได้ตามที่ใจต้องการนะจ๊ะน้องๆหนูๆ 2,990 บาทเท่านั้นที่เครื่องนี้เล่นได้หลากหลายเกมแน่นอนจอเรามีหลายราคาให้ลูกค้าเลือกนะครับดังนั้นแล้วซื้อเครื่องไป 2,990 อยากได้จอแบบไหนทักมาคุยที่แอดมินได้สั่งเครื่องพร้อมจอของแถมเมาส์คีย์บอร์ดแบบนี้นะครับเมาส์คีย์บอร์ดแบบนี้แผ่นรองเมาส์แบบยาวแบบนี้นะครับอ่ะย้ำกันอีกครั้งนึงเครื่องนี้ 2,990 เปลี่ยนเคสได้ปรับเปลี่ยนสเปคได้ตามใจต้องการนะครับอยากสอบสเปคอยากเพิ่มสเปคได้หมดเลยทุกอย่างเป็นของใหม่หมดประกัน3ปียกเว้นการ์ดจอเป็นมือ2แต่มีประกันศูนย์ให้นะประกันศูนย์เหลือประมาณ 1.5 ปีนะครับผมอ่ะโอเคต่อมาเครื่องนี้ 23,490 บาทอยู่เคสตัวนี้เลยครับไอซินามิดีฟสเปคนะครับผมนี่ครับฝาด้านหน้าถอดได้อย่างนี้เป็นตะแกรงดักฝุ่นอย่างนี้นะครับมันอารมณ์เหมือนว่าเครื่องฟอกอากาศนะครับก็คือว่ามันจะแบบดักฝุ่นดักอะไรเพื่อที่แบบว่าก่อนที่มันจะเข้าสู่เครื่องนะครับผมอ่ะโอเคตามนี้พัดลมหน้า3ตัวนะครับผมเครื่องนี้23490 23,490 บาท i3 Gen 12 12100F 4 คอ 8 เทเทอร์โบ 4.3 GB RAM 16 GB DDR4 Bus 3200 M.2 NVMe 256 GB RTX 3060 12 GB OCMemboard H610M จาก Adlock แล้วก็ Power Supply เป็นของ AeroCool 750 วัตต์ 80 พัทบอนนะครับ Power เปลี่ยนไฟได้นะตามนี้นะจ๊ะน้องๆหนูๆอ่ะเคสไม่ชอบเปลี่ยนได้ฝาข้างเป็นกระจกทุกอย่างใหม่หมดประกัน3ปีการ์ดจอประกันการ์ดจอเป็นมือ2ประกันศูนย์เหลือประมาณ2ปีนะครับจบไปในงบ 23,490 สเปคเฟี้ยวๆการ์ดจอแรงๆไม่เน้น CPU ฮะในการจอเพราะว่า i3 Gen 12มันก็เล่นได้ทุกเกมอยู่แล้วดังนั้นแล้วลูกค้าเลยบอกว่าโอเคงั้นกูไปเน้นการจอก็แล้วกันอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่คนแล้วแต่โจทย์คนนะครับว่าอยากได้ไปทำอะไรแค่นั้นเองนะครับผมอ่ะโอเคเครื่องนี้ 19,390 เอ้ย 19,390 สเปคอะไรวะมาดูกันดีกว่าเคสลูกค้าเลือกใช้เป็นของ IT Sonar Hermes นะครับผมเปลี่ยนไฟได้ด้วยการกดปุ่มอ้าวชิบหายกดผิดปุ่มนะครับไปกดรีเซ็ตบรรลัยการช่างนะครับผมปุ่มเปลี่ยนไฟมันอยู่ด้านข้างตรงนี้ไม่ได้อยู่ด้านบนนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับผมอ่ะกดเดี๋ยวมาดูกดค้างนี่ว่าปิดไฟได้หรือเปล่าอ่ะกดค้างไว้4วินะครับเหมือนเดิมปิดไฟได้ภายในก็เป็นนี้พัดลมเป็นตัวใสนะเป็นอย่างนี้เลยนะครับกดอีกครั้งนึงไฟมากดไปเรื่อยๆเปลี่ยนสีไฟตามนี้สีม่วงยังแจ่มอ่ะเดี๋ยวหาสีที่ชอบก่อนเอโดสีขาวว่ะอ่ะโอเค 19,390 นะครับอันนี้เป็นโหมดไฟกระพริบนี่หว่าเดี๋ยวผมหาโหมดไฟล้วนกันชิบหายแล้วไฟล้วนอยู่ไหนวะโอ้มันมีหลายโหมดจริงๆครับเพื่อนๆอ่ะผมค้างไว้สีนี้ก็แล้วกันนะครับผม i5 Gen 12ครับ12400F 6 คอ 12 เทเทอร์โบ 4.4 GB RAM Viper Gaming 16 GB DDR4 Bus 3200 M.2 NVMe 256 GB
การ์ดจอเป็น AMD RX 5708 GB จาก Gigabyte นะครับเป็น2พัดลมนะครับ Power Supply Sigma Tech 600 วัตต์ Memboard H610M จาก Adlock นะครับผมนี่อ่ะภายในเครื่องก็เสร็จสมบูรณ์ประมาณนี้กล้องลองฟุตเทจไกลนิดนึงเคสเปลี่ยนได้ตามใจต้องการทุกอย่างใหม่หมดประกัน3ปียกเว้นการ์ดจอเป็นมือ2นะครับประกัน0เหลือประมาณเกือบ1ปีนะครับผมจบตามนี้เรียบร้อยที่เครื่องนี้ที่งานวันนี้ทั้งหมดประกอบไปหมดเรียบร้อยแล้วก็ห้องช่างไม่อยากพาเข้าไปดูเพราะว่ามันแบบกำลังแบบมั่วกันอยู่เลยนะครับกำลังนัวกันอยู่เลยนะครับผมเครื่องนี้ก็รอลูกค้ามารับไอ้เครื่อง 48,000 ก็รอลูกค้ามารับเพราะว่าเขาอยู่โคราชแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่าเพิ่งตัดพ้อนะครับว่าร้านเราอยู่โคราชแล้วยังไงอ่ะมันส่งได้อยู่แล้วนะครับอยู่กรุงเทพอยู่สุรินทร์อยู่ละแวกใกล้เคียงอ่ะไม่จำเป็นต้องมาเองคุณแค่โทรสั่งหรือไม่ก็คุยแชทกับแอดมินโอนตังเราจะส่งได้1-3 วันถึงหน้าบ้านแน่นอนนะครับอ่ะจบเท่านี้สำหรับวันนี้ยินดีให้บริการครับใครกำลังมองหาคอมพิวเตอร์ฝากร้านบอย PC ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับเก็บปลายทางได้รับบัตรเครดิตบริการหลังการขายไม่ทิ้งกันแน่นอนจากร้านบอย PC ครับ